วิดิทัศน์เรื่องเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังหลอดเลือดที่มาเลี้ยงระบบช่องว่างที่อยู่ภายในสมองน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงภวนาเชื้อสิริภาควิชากายวิภาคศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเยื่อหุ้มและช่องว่างที่อยู่ระหว่างเยื่อหุ้ม meninx and space จะทำหน้าที่ห่อหุ้มและปกป้องอันตรายต่อสมองและไขสันหลังร่วมกับกะโหลกศีรษะ skull และกระดูกสันหลังvertebral columnเยื่อหุ้มเรียงจากด้านนอกไปด้านในจะประกอบไปด้วย3ชั้นด้วยกันคือส่วนของดูรามาเตอร์ที่อยู่ชั้นนอกสุดชั้นกลางเรียกว่าอะแรคนอยด์มาเตอร์ชั้นในเรียกว่าเพียมาเตอร์โดยดูรามาเตอร์จะเป็นชั้นที่หนาที่สุดรองลงมาจะเป็นชั้นเพียมาเตอร์สุดท้ายจะเป็นอะแรคนอยด์มาเตอร์ที่มีความบางมากที่สุดSpaceOf Meninx จะประกอบไปด้วย3ช่องด้วยกันเรียงจากชั้นนอกเข้าไปยังชั้นในแบ่งออกเป็น Epidural Space จะเป็นช่องว่างที่อยู่ด้านบนของชั้นดูรามาเตอร์ต่อมาเรียกว่า Subdural Space จะเป็นช่องว่างที่อยู่ใต้ชั้นดูรามาเตอร์และด้านบนของชั้น Arachnoid Mater ช่องว่างอันต่อมาจะอยู่ระหว่างใต้ชั้น Arachnoid และอยู่ด้านบนของชั้น Pia Mater จะเรียกว่า Subarachnoid Space ในส่วนของช่องนี้จะมีความสำคัญมากซึ่งเราสามารถที่จะพบน้ำหล่อเลี้ยงไขสันหลังหรือ cerebrospinal fluid หรือ CSF ไหลเวียนอยู่ภายในช่องนี้เยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังหรือ meninx ทั้ง3ชั้นนี้ในส่วนของชั้นที่อยู่ด้านนอกสุดเราจะเรียกว่า dura mater หรือเรียกอีกอย่างนึงว่า patchy meninxในส่วนของเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังชั้นกลางจะเรียกว่าอะแรคนอยด์มาเตอร์ชั้นที่อยู่ด้านในสุดจะเรียกว่าเพียมาเตอร์ในบางครั้งเราอาจจะเรียกในส่วนของอะแรคนอยด์มาเตอร์และเพียมาเตอร์รวมกันเรียกว่าเลปโตเมนิงส์จากภาพจะเห็นได้ว่าส่วนของชั้นดูรามาเตอร์จะอยู่ด้านนอกสุดรองลงมาจะเป็นชั้นของอะแรคนอยด์มาเตอร์ซึ่งเราจะเห็นมีลักษณะเหมือนเส้นใยแมงมุมสไปเดอร์เวฟแผ่ยื่นลงมาเกาะที่บริเวณชั้นในสุดคือเพียมาเตอร์โดยระหว่างส่วนของอะแรคนอยด์มาเตอร์และเพียมาเตอร์นั้นเราจะพบช่องว่างที่มีชื่อเรียกว่าซับอะแรคนอยด์สเปซซึ่งเป็นที่อยู่ของซีริโบสไปนอลฟลูอิดหรือ CSF จะพบได้ว่าส่วนของเยื่อหุ้มภายในไขสันหลังเราจะพบว่าจะมีการจัดเรียงตัวคือในส่วนของกระดูก vertebral columnถัดเข้ามาเป็นเยื่อหุ้มกระดูกเรียกว่าเพอริออสเตียมจากนั้นเราจะพบช่องว่างซึ่งมีขนาดใหญ่วางตัวอยู่ด้านบนของดูรามาเตอร์มีชื่อว่าอีพีดูรัลสเปซถัดเข้ามาเราจะพบช่องว่างที่มีชื่อว่าซับดูรัลสเปซถัดเข้ามาจะพบชั้นที่เรียกว่าอะแรคนอยด์มาเตอร์ตามลงมาเราจะพบช่องว่างที่มีชื่อเรียกว่าซับอะแรคนอยด์สเปซและเพียมาเตอร์ซึ่งห่อหุ้มอยู่ด้านบนของสไปนอลคอร์ดเราจะพบได้ว่าช่องของอีพีดูรัลสเปซจะมีขนาดใหญ่มากและสามารถพบได้ในบริเวณของเยื่อหุ้มไขสันหลังแตกต่างกับในส่วนของเยื่อหุ้มสมองซึ่งเราจะไม่พบช่องอีพีดูรัลสเปซช่องระหว่างเยื่อหุ้มสมองหรือ Space of Meninx จะประกอบไปด้วย3ช่องด้วยกันเรียงจากด้านนอกเข้ามาด้านในคืออีพีดูรัลสเปซซับดูรัลสเปซและซับอะแรคนอยด์สเปซในส่วนของช่องอีพีดูรัลสเปซนั้นจะเป็นช่องว่างซึ่งวางตัวอยู่ทางด้านบนของดูรามาเตอร์ซึ่งห่อหุ้มบริเวณไขสันหลังจะอยู่ระหว่างกระดูกไขสันหลังและเยื่อหุ้มที่อยู่ภายในจะวางตัวอยู่ด้านบนของชั้นดูรามาเตอร์ซึ่งเราจะไม่พบช่องนี้บุอยู่ในเยื่อหุ้มของสมองหรือ cranial meninx จะเป็นตำแหน่งซึ่งใช้ในการฉีดยาชาเฉพาะที่หรือ local anesthesia ยกตัวอย่างเช่นเป็นการฉีดยาชาเพื่อใช้ในการวางยาผ่าคลอดโดยภายใน epidural space นี้เราจะพบไขมันกึ่งเหลวรวมถึงหลอดเลือดInternal vertebral venous plexus แทรกอยู่ภายในในส่วนช่องที่เรียกว่า subdural space จะเป็นช่องว่างแคบๆที่อยู่ใต้เยื่อของ dura mater และด้านบนของ arachnoid mater ในช่องว่างส่วนของ subdural space นั้นเราจะพบมีน้ำหล่อลื่นสีเหลืองใสๆแทรกอยู่ภายในเล็กน้อยส่วนช่องว่างที่เรียกว่า subarachnoid space จะเป็นช่องว่างที่อยู่ใต้ชั้น
อะแรคนอยด์มาเตอร์และอยู่ด้านบนของชั้นเพียร์มาเตอร์อันนี้คือช่องว่างที่เรียกว่าสับอะแรคนอยด์สเปซซึ่งจะเป็นช่องว่างแคบๆไม่กว้างมากเท่าไหร่นะโดยภายในเราจะพบน้ำไขสันหลังซึ่งเรียกว่าซิลิโบสไปนอลฟูอิดหรือ CSF แทรกอยู่ภายในซึ่งในทางคลินิกนั้นเราจะเลือกใช้ตำแหน่งที่สำคัญอยู่2ตำแหน่งทางกายวิภาคเพื่อใช้ในการเจาะเอาน้ำไขสันหลังออกมาตรวจคือในตำแหน่งของ Cerebellomedullary Cistern หรือ Cisterna Magna จะตรงกับระดับของ Foramen Magnum และอีกตำแหน่งนึงจะใช้ในบริเวณ Lumbosacral Cistern ซึ่งจะพบว่าทั้ง2ตำแหน่งนี้จะมีช่องที่เรียกว่า Subarachnoid Space เนี่ยมีลักษณะที่ขยายใหญ่มากจากภาพไดอะแกรมในส่วนของสมองและไขสันหลังจะพบเยื่อหุ้มสมองที่อยู่ทางด้านนอกสุดเรียกว่าดูรามาเตอร์ถัดเข้ามาเรียกว่าแรคนอยด์มาเตอร์ถัดเข้ามาอีกเรียกว่าเพียร์มาเตอร์ซึ่งเมื่อเราตัดขวางในส่วนของสมองเราจะได้เยื่อหุ้มของสมองแบ่งออกเป็นดังนี้ส่วนของด้านนอกสุดเราจะเรียกว่าดูรามาเตอร์เข้ามาจะเรียกว่าอะแรคนอยด์มาเตอร์ด้านในสุดเรียกว่าเพียร์มาเตอร์ซึ่งห่อหุ้มไปกับส่วนของสมองแนบชิดไปกับร่องต่างๆที่อยู่ภายในพื้นผิวของสมองในส่วนของเยื่อหุ้มไขสันหลังนั้นเมื่อเราตัดขวางนะคะเราจะได้ดังนี้เราจะพบว่าจะมีส่วนของเยื่อหุ้มไขสันหลังมี3ชั้นคือดูรามาเตอร์อะแรคนอยด์มาเตอร์แล้วก็เพียร์มาเตอร์ซึ่งเราสามารถพบช่องอีพีดูรัลสเปซซึ่งเป็นช่องที่วางตัวอยู่ด้านบนของดูรามาเตอร์ได้อย่างชัดเจนซับอะแรคนอยด์สเปซจะมีการขยายใหญ่อยู่2บริเวณดังนั้นจะมีความสำคัญในทางด้านคลินิกโดยจะใช้เป็นตำแหน่งที่เรานิยมใช้ในการเจาะ CSF มาตรวจวินิจฉัยทางคลินิกได้แก่ตำแหน่งของCerebellomedullary Cistern ซึ่งจะมีขนาดใหญ่มากอยู่ในตำแหน่งตรงบริเวณมิดไลน์ระหว่าง Cerebellum และ Medulla Oblongata ตรงระดับในส่วนของ Foramen Magnum ซึ่งในการเจาะเอา CSF ออกมาตรวจนั้นเราจะต้องใช้การแทงเข็มผ่านโครงสร้างจากด้านนอกไปด้านในดังนี้ Skin Fascia Deep Muscle Ligament ในส่วน Ligamentum Nuchae Epidural Space Dura Mater Subdural Space Arachnoidนอยมาเตอร์และซับอะแรคนอยด์สเปซตามลำดับอีกตำแหน่งหนึ่งนั้นที่ใช้ในการนิยมเจาะเอา CSF ออกมาจะตรงกับตำแหน่งของ Lumbosacral Cistern ซึ่งจะเป็นช่องซับอะแรคนอยด์สเปซที่อยู่ตรงระดับ Lumbosacral Junction ซึ่งจะต่อกับระหว่างกระดูกสันหลังส่วนบั้นเอวชิ้นสุดท้ายกับส่วนของซาคอลโบนในตำแหน่งที่มีเข็มกำลังเจาะเข้ามาตรงนี้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอกสุดเรียกว่าดูรามาเตอร์จะเป็นเยื่อที่หนาเหนียวและแข็งแรงมากที่สุดจะอยู่ชั้นนอกสุดใกล้กับกะโหลกศีรษะโดยจะคลุมส่วนของสมองต่อเนื่องไปตลอดความยาวของไขสันหลังมีความทนทานแข็งหยาบแต่ไม่ยืดหยุ่นเยื่อหุ้มสมองส่วนของดูรามาเตอร์เราสามารถแยกย่อยประกอบไปด้วยอีก2ชั้นคือส่วนของชั้นนอกเรียกว่าเอาเตอร์แลและส่วนของชั้นในจะเรียกว่า inner layer โดยส่วนของ outer layer นั้นสามารถเรียกอีกอย่างว่า external หรือ endocranial layer ส่วนของ inner layer สามารถเรียกอีกอย่างว่า internal หรือ meningeal layer ทั้ง2ชั้นนี้จะแนบชิดติดกันยกเว้นตรงตำแหน่งของ dural fold ซึ่งจะเป็นที่อยู่ของช่องเลือดดำขนาดใหญ่หรือ dural venous sinus แทรกอยู่จะทำให้มีการแบ่งเป็นส่วนของ outer layer และ inner layer ออกมาได้ชัดเจนมากขึ้นตรงบริเวณที่มีการแบ่งออกเป็น2ชั้นคือ outer layer และ inner layer นั้นเราจะพบ venous sinus แทรกตัวอยู่ภายใน dural fold ตรงบริเวณที่ outer layer และ inner layer นั้นฟิวติดกันจะกลายเป็น dural fold ซึ่ง dural fold ที่สำคัญนั้นจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันคือ fox cerebelli tentorium cerebelli diaphragma cellulae dural fold ที่สำคัญอันแรกมีชื่อว่าฟ็อกซิลิบายจะมีรูปร่างคล้ายเคียวซิกเกอร์เชฟทอดตัวเป็นสันตามแนวตั้ง vertical plane อยู่ในร่องตามยาวเรียกว่า longitudinal cerebral fissure ทำหน้าที่ในการกั้นแบ่งส่วนของสมองใหญ่ออกจากกันหรือ cerebral hemisphere ทั้งสองข้างออกจากกันที่ขอบอิสระทางด้านบนของมันเราจะพบ venous sinus ที่สำคัญวางตัวอยู่เรียกว่า dorsal sagittal sinus ย่อมาว่า
DSS จากภาพจะเห็นได้ถึงส่วนของ Fox Cerebi นะคะซึ่งจะวางตัวอยู่ตามแนวยาวดังภาพรูปร่างคล้ายเคียวข้างหลังกว้างข้างหน้าแคบจะทำหน้าที่กั้นแบ่งสมองใหญ่ออกจากกันอีกภาพจะเห็นได้ว่าเราได้ทำการเลาะเอาส่วนของสมองออกให้เห็นเยื่อหุ้มสมองและเห็นส่วนของดูรัลโฟชิ้นนี้เรียกว่า Fox Cerebi ซึ่ง Fox Cerebi นี้จะทำหน้าที่แบ่งส่วนของ Cerebral Hemisphere ทั้งสองข้างออกจากกันโดยภายในเราจะพบแอ่งเลือดดำที่มีชื่อว่า Dorsal Sagittal Sinus วางตัวอยู่และต่อมาเราจะพบดูรัลโฟอีกชิ้นหนึ่งซึ่งมีความสำคัญจะวางตัวอยู่ตามแนวขวางกั้นแบ่งสมองส่วนของสมองใหญ่ออกจากสมองน้อยกั้นแบ่งระหว่างส่วนของซีเรเบลัมออกจากซีเรเบลัมมีชื่อว่าเทนทอเรียมซีเรเบลัยซึ่งเราจะพบแอ่งเลือดดำวางตัวพาดอยู่ภายในเรียกว่าtransverse sinus จากภาพจะแสดงส่วนของ Fox Cerebi ซึ่งวางตัวอยู่ตามยาวในแนวตั้งกั้นแบ่งส่วนของสมองใหญ่ออกจากกันนี่คือ Fox Cerebi ตรงขอบด้านบนเราจะพบ Venous sinus ซึ่งมีชื่อเรียกว่า Dural Sagittal sinus วางตัวอยู่และตรงบริเวณขอบหลังของ Fox Cerebi นั้นจะไปบรรจบกับ Dural Fold อีกแผ่นหนึ่งซึ่งวางตัวอยู่ตามแนวขวางมีชื่อเรียกว่าเทนทอเรียมซีเรเบลัยซึ่งภายในจะพบแอ่งเลือดดำที่มีชื่อว่าสเตสไซนัสวางตัวอยู่ภายในซึ่งหลังจากสเตสไซนัสรับเลือดมาจากเบนสเต็มแล้วจะนำเลือดไปเทยังส่วนที่เรียกว่าคอนฟูเอนซ์ไซนัสจากภาพเมื่อมองทางด้านบนลงไปเราจะพบส่วนของดอร์ซัลซาจิตัลไซนัสวางตัวอยู่ทางด้านบนของฟ็อกซิลิบายซึ่งฟ็อกซิลิบายนี้จะทำหน้าที่แบ่งส่วนของสมองใหญ่ออกจากกันและที่ขอบด้านหลังเราจะพบเทนทอเรียมซิลิเวลายซึ่งเราจะมีส่วนของวีนัสไซนัสวางตัวอยู่ภายในเรียกว่าทรานสเวอร์สไซนัสเทนทอเรียมซิลิเวลายมีรูปร่างคล้ายพระจันทร์เซี่ยวหรือคริสเซนติกChef, จะวางตัวเป็นสันตามขวาง transverse pane จะยื่นแผ่ออกมาเปรียบเสมือนหลังคากั้นแบ่งระหว่างส่วนของสมองใหญ่และส่วนของสมองน้อย cerebellum ความสัมพันธ์ที่อยู่ภายในเราจะพบว่าส่วนของ tentorium cerebelli นั้นจะแผ่ออกมาเกาะอยู่ตรงกระดูกที่เรียกว่า tentorium ossium ทำหน้าที่ในการกั้นแบ่งสมองใหญ่คือ cerebellum ออกจาก cerebellum และเราจะพบแอ่งเลือดดำที่มีชื่อว่า transverse sinus วางตัวอยู่ภายในโดยตรงบริเวณที่บรรจบกันระหว่างส่วนของ Fox Cerebi และ Tentorium Cerebelli นั้นจะพบแอ่งเลือดดำประจำอยู่ตรงนั้นเรียกว่า stase sinus ซึ่งจะระบายเลือดดำไปสู่ confluent of sinus ดังภาพนี้จะพบได้ว่าส่วนของ Fox Cerebi ทอดตัวยาวอยู่ทางด้านหน้าจะมาบรรจบกับ Tentorium Cerebelli ซึ่งวางตัวอยู่ตามแนวขวางจากภาพนี้จะเห็นได้ว่าส่วนของ Fox Cerebi อยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นส่วนของ Tentorium Cerebelli ซึ่งตรงตำแหน่งที่บรรจบกันพอดีเราจะพบแอ่งเลือดดำที่มีชื่อว่า Stase Sinus นะคะรับเลือดดำจากบริเวณ Brain Stem ไหลไปยัง Confluent Sinus ในแนวด้านบนนี่คือ Fox Cerebi ขอบด้านบนเราจะพบ Dorsal Sagittal Sinus วางตัวอยู่รับเลือดจากผิวด้านบนของสมองเมื่อมี Stase Sinus มารวมไหลมารวมเรียกชื่อตรงบริเวณนี้ว่า Confluent of Sinus หรือ Confluent Sinusum จากภาพนี่เป็นด้านหน้านี่เป็นด้านท้ายจะเห็นได้ว่าส่วนของ Fox Cerebi นี้จะวางตัวอยู่ทางด้านบนขอบทางด้านบนของมันเราจะพบแอ่งเลือดดำที่มีชื่อว่าDorsal Sagittal Sinus ขอบทางด้านท้ายของ Fox Cerebi จะไปบรรจบกับแผ่นตามขวางที่มีชื่อเรียกว่า Tentorium Cerebelli ซึ่งตรงบริเวณที่บรรจบกันระหว่าง Fox Cerebi กับ Tentorium Cerebelli นั้นเราจะพบแอ่งเลือดดำที่มีชื่อว่า Stase Sinus ซึ่งรับเลือดดำมาจากบริเวณของ Brain Stem ไหลกลับมาเพื่อรวมกับ Dorsal Sagittal Sinus ซึ่งรับเลือดดำกลับมาจากบริเวณผิวด้านบนของสมองไหลรวมกันจะเรียกแอ่งเลือดดำนี้ว่า Confluent of Sinus จากภาพจะเห็นได้ว่าส่วนของ Tentorium Cerebelli จะทำหน้าที่เปรียบเสมือนหลังคาที่คุมอยู่ทางด้านบนของซีเรเบลัมทำหน้าที่แบ่งกั้นส่วนของสมองใหญ่ซีเรเบลัมออกจากซีเรเบลัมภายในขอบทางด้านข้างเราจะพบทรานสเวอร์สไซนัสวางตัวอยู่จากภาพจะแสดงให้เห็นถึงส่วนของทรานสเวอร์สไซนัสซึ่งวางตัวอยู่ที่ขอบของเทนทอเรียมซีเรเบลัยดูรัลโฟชิ้นที่3จะเรียกว่าไดแฟกมาเซลเล่จะมีรูปร่างค่อนข้างกลมวางตัวอยู่ในแนวนอน horizontal pane จะทำหน้าที่ในการกั้นแบ่ง
ส่วนของสมองทั้งหมดออกจากพิตูทารีแกนโดยขอบทางด้านข้างทั้งสองข้างนั้นเราจะพบแอ่งเลือดดำที่มีชื่อว่าคาวนัสไซนัสและขอบทางด้านหน้าและด้านหลังเราจะพบแอ่งเลือดดำที่ทำหน้าที่เชื่อมคาวนัสไซนัสทั้งสองข้างเข้าหากันเรียกว่าอินเตอร์คาวนัสไซนัสวางตัวอยู่ทางขอบหน้าเรียกลอสตัลขอบหลังเรียกคอดัลจากภาพจะเป็นกะโหลกศีรษะของสุนัขที่ยังคงมีส่วนของเยื่อหุ้มสมองอยู่ภายในแสดงให้เห็นส่วนของดูรัลโฟโดยทางด้านนี้เป็นทางด้านหน้าด้านนี้เป็นด้านท้ายเราจะพบดูรัลโฟชิ้นแรกมีชื่อว่าฟ็อกซิลิบายวางตัวอยู่ตามยาวในแนวตั้งและจะพบเทนทอเรียมซิลิเบลายวางตัวอยู่ตามขวางออกจากกระดูกเทนทอเรียมออสเซียมและจะพบดูรัลโฟอีกชิ้นหนึ่งวางตัวอยู่ในแนวนอนทางพื้นล่างจะมีชื่อเรียกว่าไดแฟกมาเซลเลรูปร่างค่อนข้างกลมอแรคนอยด์มาเตอร์อแรคนอยด์มีความหมายว่าใยแมงมุมหรือสไปเดอร์เวฟจะเป็นชั้นที่มีลักษณะบอบบางมากที่สุดใสแล้วอยู่ระหว่างชั้นดูรามาเตอร์และเพียร์มาเตอร์เยื่อนี้จะไม่แนบไปกับร่องหรือรอยนูนของผิวสมองจะมีเส้นใยละเอียดจำนวนมากเรียกว่าอแรคนอยด์ทาเบคูเล่ยื่นออกจากผิวด้านในของชั้นอแรคนอยด์ไปยังช่องว่างเรียกว่าสับอแรคนอยด์สเปซไปเกาะอยู่กับเพียร์มาเตอร์ในบางบริเวณในส่วนของอแรคนอยด์มาเตอร์นี้จะมีลักษณะปูดนูนขึ้นมาคล้ายดอกกระหล่ำเรียกว่าอแรคนอยด์แกรนูเลชันหรืออแรคนอยด์วิลไลซึ่งมีหน้าที่ในการระบายน้ำส่วนของ CSF หรือ Cerebrospinal Fluid จากภายในสับอแรคนอยด์สเปซเข้าสู่วีนัสไซนัสกลับเข้าสู่เซอร์คูลเลชันในร่างกายโดยเราจะพบลักษณะของอแรคนอยด์แกรนูเลชันนี้ทิ่มแทงผ่านส่วนของอินเนอร์แลของดูรามาเตอร์ปูนูนแทงเข้าไปยังวีนัสไซนัสที่มีชื่อเรียกว่าดอร์ซัลซาจิตัลไซนัสเยื่อหุ้มสมองชั้นในสุดหรือเรียกว่าเพียร์มาเตอร์จะเป็นเยื่อที่มีลักษณะความบางอยู่แนบชิดติดกับผิวของกรีบสมองไจลัสและร่องต่างๆซาวคัสมากที่สุดมีความหนากว่าในชั้นอแรคนอยด์มาเตอร์แต่บางกว่าดูรามาเตอร์เราจะพบว่าจะมีเส้นเลือดแดงวางอยู่เป็นจำนวนมากโดยส่วนของเพียร์มาเตอร์จะหุ้มจนถึงส่วนล่างของสไปนอลคอร์ดเลยไปเกาะยังกระดูกหางจะเรียกว่าฟีลัมเทอร์มินาเล่แล้วเราจะพบส่วนของเพียร์มาเตอร์ซึ่งเกาะอยู่ทางด้านในของดูรามาเตอร์เรียกลิกาเมนต์ตรงนี้ว่าเดนทิคูเลตลิกาเมนต์ในส่วนของฟีลัมเทอร์มินาเล่และเดนทิคูเลตลิกาเมนต์นั้นจะทำหน้าที่ช่วยยึดตรึงให้ส่วนของสไปนอลคอร์ดนั้นอยู่กับที่ภายในจากภาพจะเห็นส่วนของเพียร์มาเตอร์อยู่ด้านในสุดบุไปตามของสมองโดยเราจะพบหลอดเลือดแดงวางตัวอยู่ทางผิวด้านบนเหมือนในภาพนี้แสดงให้เห็นถึงส่วนของดูรามาเตอร์อแรคนอยด์มาเตอร์และเพียร์มาเตอร์นะคะส่วนของฟีลัมเทอร์มินาเล่จะเป็นส่วนของเพียร์มาเตอร์ที่มีลักษณะเป็นเส้นเดียวลงไปเชื่อมกับส่วนของดูรัลแซกและกระดูกหางในส่วนของฟีลัมเทอร์มินาเล่นั้นจะช่วยยึดไขสันหลังให้ตรึงอยู่กับที่จากภาพจะเห็นส่วนของฟีลัมเทอร์มินาเล่นะคะจะเป็นเส้นเงาๆนะคะแล้วก็ไปยึดอยู่กับบริเวณของกระดูกหางช่องเลือดดำขนาดใหญ่ของสมองเราจะเรียกว่าดูรัลวีนัสไซนัสซึ่งแทรกอยู่ภายในดูรัลโฟจะมีลักษณะที่เป็นผนังบางไม่มีลิ้นกั้นหรือวาล์ฟกั้นและไม่มีเส้นใยกล้ามเนื้อแทรกอยู่ภายในชั้นทูนิก้ามีเดียทำหน้าที่ในการระบายเลือดดำจากบริเวณสมองและกระดูกสันหลังและกระดูกศีรษะจะแบ่งออกเป็น3ระบบด้วยกันตามตำแหน่งที่สัมพันธ์กันแบ่งออกเป็นดอร์ซัลซิสเต็มดังภาพนี้Dorsal system จะอยู่ทางด้านบนจะแบ่งออกเป็นรับเลือดดำจากบริเวณพื้นผิวด้านบนของสมองตรงบริเวณนี้จะผ่านกลุ่มของแอ่งเลือดดำที่มีชื่อว่า Dorsal sagittal sinus ไหลมารอเพื่อที่จะรวมกับสเตสไซนัสซึ่งรับเลือดดำมาจากบริเวณส่วนลึกของสมองคือส่วนของเบรนสเต็มจากดอร์ซัลซาจิตัลไซนัสไหลรวมกับสเตสไซนัสจะกลายเป็นคอนฟลูเอนซ์ไซนัสตรงบริเวณนี้นี่คือส่วนของดอร์ซัลซิสเต็มซึ่งจัดเป็นซิงเกิลไซนัสหมายถึงหลอดเลือดแต่ละชื่อนี้จะมีเพียงอย่างละ1อันเท่านั้นต่อมากลุ่มทางด้านเวนทัลซิสเต็มนะคะดังภาพนี้จะรับเลือดดำบริเวณพื้นล่างของสมองได้แก่ส่วนของคาวนัสไซนัสซึ่งวางตัวอยู่ตรงขอบด้านข้างของไดแฟกมาเซลเล่ไหลกลับเข้าไปยังเวนทัลพีโดซัลไซนัสและดอร์ซัลพีโดซัลไซนัสต่อมาจะมีคอนเนคติ้งซิสเต็มจะวางตัวอยู่ตามแนวตั้งทำหน้าที่เชื่อม
ส่วนของ dorsal system กับ ventral system เข้าหากันซึ่งส่วนของ ventral system และ connecting system นั้นจะมีจำนวนเป็นคู่หรือเป็นลักษณะของ parasynaptic ส่วนของ connecting system นั้นจะได้แก่ส่วนของแอ่งเลือดดำที่มีชื่อว่า transverse sinus ซึ่งจะสิ้นสุดโดยการแยกออกเป็น temporal sinusไหลผ่านรูที่มีชื่อเรียกว่า retroginoid foramen เข้าสู่หลอดเลือดดำบริเวณคอที่มีชื่อว่า maxillary vein อีกแขนงหนึ่งของ transverse sinus นั่นคือ sigmoid sinus จะไหลผ่านรูที่เรียกว่า jugular foramen ออกไปทาง internal jugular vein ดังภาพนี้จะเห็นส่วนของ dorsal system นะคะถ้าเรามองทางด้านบนเราจะพบแอ่งเลือดดำที่มีชื่อว่า dorsal sagittal sinus รอรับเลือดจาก stase sinus เข้าสู่ confluent ก่อนที่จะแตกออกไปเป็น transverse sinus ทั้งสองข้างทบทวนอีกครั้งในส่วนของ dorsal system จะประกอบไปด้วย dorsal sagittal sinus วิ่งมาตลอดขอบด้านบนของ fox cerebelli มารอเชื่อมกับตรงบริเวณที่บรรจบกับ centralium cerebelli นั้นที่เราจะพบแอ่งเลือดดำมีชื่อว่า stase sinus รับเลือดดำจากบริเวณของเบนสเต็มจากดอร์ซัลไซติตอลไซนัสจะมารวมกับสเตสไซนัสเป็นคอนฟูเอนซ์ไซนัสดอร์ซัลไซติตอลไซนัสนั้นจะวางตัวอยู่ทางด้านบนของฟ็อกซิลิบายจะรับเลือดดำมาจากบริเวณของจมูกและพื้นผิวด้านบนของสมองผ่านมาทางเลือดดำที่มีชื่อว่าดอร์ซัลซิลิบาลเวนก่อนที่จะไปเทรวมกับสเตสไซนัสยังแอ่งที่มีชื่อว่าคอนฟูเอนซ์ออฟไซนัสหรือคอนฟูเอนซ์ไซนูอุ้มหลังจากนั้นคอนฟูเอนซ์ไซนูอุ้มจะแยกให้แขนงทรานสเวิร์สไซนัสเป็นคู่ออกไปทั้งสองข้างตรงบริเวณของดอร์ซัลไซติตอลไซนัสนั้นเราจะพบปุ่มที่มาจากอะแรคนอยด์มาเตอร์เรียกว่าอะแรคนอยด์แกรนูเลชันหรืออะแรคนอยด์วินไลทำหน้าที่ในการระบาย CSF กับเข้าสู่เซอร์คูลเลชันในส่วนของวีนัสไซนัสณที่นี้ต่อไปส่วนของคอนฟูเอนซ์ไซนัสหรือคอนฟูเอนซ์ไซนูอุ้มจะวางตัวอยู่ในรูที่มีชื่อว่าฟอร์เมนอิมพาตรงบริเวณของกระดูกที่ยื่นนูนออกมาเรียกเทนทอเรียมออเซียมซึ่งจะเป็นตำแหน่งที่หากเราจะตัดเอาส่วนของเยื่อหุ้มสมองออกมานั้นจะต้องตัดกระดูกชิ้นนี้ถึงจะนำส่วนของเยื่อหุ้มสมองออกมาได้ตรงบริเวณของคอนฟูเอนซ์ออฟไซนัสนั้นจะเป็นที่เปิดรวมกันของดอร์ซัลไซติตอลไซนัสสเตสไซนัสก่อนที่จะแยกไปเป็นทรานสเวิร์สไซนัสทั้งสองข้างสเตสไซนัสหรือเล็กตัสไซนัสนั้นจะวางตัวอยู่ตรงตำแหน่งของฟ็อกซิลิบายมาบรรจบกับเทนทอเรียมซิลิเบลายจะรับเลือดดำมาจากบริเวณของเบนสเต็มผ่านมาทางเกรสซิลิเบลเวนไหลไปยังคอนฟูเอนซ์ออฟไซนัสหรือคอนฟูเอนซ์ไซนูอุ้มในส่วนของทรานสเวิร์สไซนัสนั้นจะออกมาจากส่วนของคอนฟูเอนซ์ออฟไซนัสหรือคอนฟูเอนซ์ไซนูอุ้มทอดเข้าไปยังบริเวณทรานสเวิร์สคาเนลและทรานสเวิร์สกูฟซึ่งวางตัวอยู่ภายในเยื่อดูรัลโฟลด์ที่มีชื่อว่าเทนทอเรียมซิลิเบลายจากนั้นจะแยกออกไปเป็นเทมโพรัลไซนัสและซิกมอยด์ไซนัสในภาพนี้จะสรุปอีกครั้งในส่วนของดอร์ซัลไซติตอลไซนัสสเตสไซนัสไหลมารวมกันตรงบริเวณที่เรียกว่าคอนฟูเอนซ์ออฟไซนัสจากนั้นจะเทเข้าทรานสเวิร์สไซนัสก่อนที่ทรานสเวิร์สไซนัสจะสิ้นสุดโดยแยกออกไปเป็นเทมโพรัลไซนัสและซิกมอยด์ไซนัสส่วนของเทมโพรัลไซนัสนั้นจะมุดรูกระดูกออกมาเทยังแม็กซิลารีเวนส่วนของซิกมอยด์ไซนัสนั้นจะมุดผ่านจูกุล่าฟอร์เมนออกมาเทเข้าอินเทอร์นอลจูกุล่าเวนในส่วนของเทมโพรัลไซนัสนั้นจะรับเลือดมาจากทรานสเวิร์สไซนัสและส่วนของดอร์ซัลพีโทเซลไซนัสซึ่งดอร์ซัลพีโทเซลไซนัสนี้จะรับเลือดดำมาจากบริเวณพื้นล่างของสมองผ่านมาทางเวนทัลซิลิเบลเวนไหลไปยังบริเวณรูที่มีชื่อว่ารีโทกรีนอยเวนเข้าสู่แม็กซิลารีเวนส่วนซิกมอยไซนัสนั้นจะรับเลือดดำมาจากทรานสเวิร์สไซนัสและเวนทัลพีโทเซลไซนัสไปเทเข้ายังบริเวณอินเทอร์นอลจูกุล่าเวนผ่านทางจูกุล่าฟอร์เมนในส่วนของคาวานัสไซนัสหรือมีเดียนไซนัสจะวางตัวอยู่ที่ขอบด้านข้างของไดอะแฟกมาเซลเล่รับเลือดดำมาจากบริเวณของลูกตาผ่านทางออปทอมิกเวนซึ่งเป็นแขนงของเฟเชียลเวนไหลไปยังส่วนของเวนทัลพีโทเซลไซนัสซึ่งเวนทัลพีโทเซลไซนัสนี้จะลอดผ่านปิโตเบซิล่าคาแนลในส่วนของคาวานัสไซนัสนั้นจะถูกเชื่อมทั้งสองข้างเข้าหากันด้วยอินเตอร์คาวานัสไซนัสซึ่งแบ่งออกเป็นลอสตัลและคอร์ดัลเราจะพบมีโครงสร้างของเส้นประสาทสมองและหลอดเลือดแดงมาสัมพันธ์ด้วยได้แก่เครเนียลเนิร์ฟคู่ที่2 3 4 5 6รวมถึงอินเทอร์นอลคาร์ติดอาร์เทอรี่ดังนั้นจึงมีความสำคัญทางคลินิกการติดเชื้อโรคเข้าสู่หลอดเลือดดำบริเวณของใบหน้าผ่านทางเฟเชียลเวนช่องจมูกลูกตารวมถึงฟันบนโดยตรงผ่านทางคาวานัสไซนัสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเวนทัลซิสเต็มออฟไซนัสการติดเชื้อแบคทีเรียจะทำลายผนังหลอดเลือดของไซนัสเป็นเหตุให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันออบสตรัคชั่น
ั่นและทำให้เสียชีวิตลงได้และเนื่องจากบริเวณของคาวานัสไซนัสนี้จะมีเส้นประสาทสมองซึ่งได้แก่เครเนียลเนิร์ฟคู่ที่2 3 4 5แล้วก็6มาสัมพันธ์ใกล้ชิดดังนั้นหากมีการติดเชื้อที่คาวานัสไซนัสอาจลุกลามก่อให้เกิดพยาธิสภาพต่างๆตามมาได้โดยเฉพาะการมองเห็นดอร์ซัลพีโตซอลไซนัสนั้นจะรับเลือดดำมาจากบริเวณพื้นล่างของสมองผ่านมาทางหลอดเลือดเวนทัลซิริบัลเวนเทปเข้าสู่เทมพอรัลไซนัสในส่วนของเวนทัลพีโตซอลไซนัสนั้นจะรับเลือดดำมาจากคาวานัสไซนัสไปเทเข้าซิกมอยด์ไซนัสจากภาพจะเห็นส่วนของเวนทัลซิสเต็มซึ่งได้แก่ส่วนของคาวานัสไซนัสวางตัวอยู่ทางด้านข้างของไดแฟกมาเซลเล่ซึ่งปิ่นอยู่ทางด้านบนของดอร์ซัมเซลเล่ดอร์ซัมเซลเล่นี้จะเป็นตำแหน่งที่มีปิตุยอิทัลลีแกนเนี่ยวางทับอยู่คาวานัสไซนัสทั้งสองข้างถูกเชื่อมเข้าหากันด้วยอินเตอร์คาวานัสไซนัสแบ่งออกเป็นลอสตัลและคอจากคาวานัสไซนัสซึ่งรับเลือดดำจากบริเวณลูกตาจะไหลเลือดมายังเวนทัลพีโตซอลไซนัสซึ่งวางตัวอยู่ภายในปิโตเบซิล่าคาแนลซึ่งมุดหายไปแล้วเราจะมองไม่เห็นก่อนที่มันจะมาเทเข้าสู่ซิกมอยด์ไซนัสแล้วไหลออกไปทางอินเทอร์นอลจูกูล่าเวนในส่วนของดอร์ซัลพีโตซอลไซนัสนั้นจะรับเลือดดำมาจากเวนทัลซิลิบัลเวนก่อนมาเทเข้ายังเทมเพอรัลไซนัสและไหลเลือดดำออกไปยังแม็กซิลารีเวนจากภาพนี้จะแสดงให้เห็นถึงส่วนของคาวานัสไซนัสซึ่งวางตัวอยู่ทางด้านข้างทั้งสองข้างของไดแฟกมาเซลเล่เราจะพบเส้นประสาทสมองคู่ที่2 3 4 5 6วางตัวสัมพันธ์อยู่และอินเทอร์นอลคาราติดอาร์เทอรี่ดังนั้นเมื่อคาวานัสไซนัสมีการอักเสบลุกลามหรือติดเชื้อตั้งแต่บริเวณของใบหน้าหรือลูกตาเข้ามาอาจส่งผลถึงเส้นประสาทที่อยู่ข้างเคียงเหล่านี้ได้จากภาพจะเห็นได้ถึงส่วนของดอร์ซัมเซลเล่นะคะเราจะมองเห็นมีคาวานัสไซนัสวางตัวอยู่ทั้งสองข้างก่อนที่จะเทเข้าไปยังปิโตวิทเวซิล่าคาแนลเข้าไปยังเวนทรัลพีโตซอลไซนัสจากภาพจะเห็นได้ว่าส่วนของช่องกระดูกตรงบริเวณของสันหลังนั้นเราจะพบวีนัสไซนัสที่วางตัวอยู่ทางด้านภายในได้นะคะดังภาพนี้จากภาพโครงลวดสีที่เห็นแทนส่วนของดูรัลวีนัสไซนัสจะเห็นได้ว่าตรงหมายเลข1ทางด้านบนของสมองนั้นจะไหลเลือดดำกลับเข้าทางดอร์ซัลซาจิตัลไซนัสในส่วนของดอร์ซัลซาจิตัลไซนัสนั้นจะมีสเตสไซนัสซึ่งรับเลือดดำมาจากเบนสเตมมาเทเข้าไหลรวมกันเป็นส่วนของคอนฟูเอนซ์ไซนูอุ้มจากคอนฟูเอนซ์ไซนูอุ้มจะแยกให้ทรานสเวิร์สไซนัสวิ่งเข้าทรานสเวิร์สกรูฟและคาแนลเข้าไปด้านในก่อนที่จะสิ้นสุดและแยกออกไปเป็นเทมพอรัลไซนัสเส้นสีส้มและซิกมอยด์ไซนัสในส่วนของเทมพอรัลไซนัสนั้นจะรับเลือดดำจากบริเวณดอร์ซัลพีโตซอลไซนัสซึ่งส่วนของดอร์ซัลพีโตซอลไซนัสที่มาเทเข้าเทมพอรัลนั้นจะรับเลือดดำมาจากบริเวณพื้นล่างของสมองในส่วนของซิกมอยด์ไซนัสที่เราเห็นเป็นเส้นสีเขียวนั้นจะรับเลือดดำมาจากบริเวณส่วนของคาวานัสไซนัสโดยส่วนของคาวานัสไซนัสนั้นจัดเป็นเวนทัลซิสเต็มจะรับเลือดดำมาจากบริเวณส่วนของลูกตาไหลกลับเข้ามายังบริเวณส่วนของเวนทัลพีโตซอลไซนัสซึ่งเราจะมองไม่เห็นเนื่องจากมันวางตัวอยู่ภายในคาแนลที่มีชื่อว่าปิโตเบซิล่าคาแนลจากนั้นเวนทัลพีโตซอลไซนัสจะเทเข้าไปยังซิกมอยด์ไซนัสผ่านรูของจูกูล่าฟอร์เมนไหลเข้าสู่อินเทอร์นอลจูกูล่าเวนส่วนเทมพอรัลไซนัสนั้นจะไหลผ่านรูรีโทกินอยด์ฟอร์เมนเข้าไปยังส่วนของหลอดเลือดที่มีชื่อว่าแม็กซิลารีเวนจากภาพนี้จะแสดงให้เห็นถึงส่วนของเทมพอรัลไซนัสเส้นสีส้มนี้นะคะจนมุดผ่านรูรีโทกินอยด์ฟอร์เมนไหลเข้าสู่หลอดเลือดที่มีชื่อว่าแม็กซิลารีเวนส่วนเส้นสีเขียวหรือซิกมอยด์ไซนัสนั้นจะสิ้นสุดโดยการลอดผ่านจูกูล่าฟอร์เมนเทเข้ายังinternal jugula vein ในส่วนของโครงลวดสีนั้นจะแทนที่ถึงส่วนของ dural venous sinus จากภาพจะเห็นได้ว่าจาก roof ของสเกลนั้นเราจะพบส่วนของ fox sylvi ซึ่งมี dorsal sagittal sinus วางตัวสัมพันธ์อยู่จาก dorsal sagittal sinus จะรับเลือดจาก stes sinusซึ่งอยู่ตรงบริเวณที่บรรจบกันระหว่าง Fox cerebi และ Tentorium cerebelli จาก Dorsal sagittal sinus และ Stes sinus ไหลรวมกันจะกลายเป็น Confluens sinus ซึ่งเรามองไม่เห็นเนื่องจากอยู่ภายใน Foramen impar เราต้องตัดครึ่งสมองของกะโหลกศีรษะเราถึงจะมองเห็นจาก Confluens sinus จะไหลเลือดเข้าไปยัง Transverse canal และ Groove
ไปเป็นทรานสเวอร์ไซนัสจากทรานสเวอร์ไซนัสจะสิ้นสุดโดยการแยกออกไปเป็นเทมโพรัลไซนัสเส้นสีส้มและซิกมอยด์ไซนัสเส้นสีเขียวโดยที่ส่วนของเทมโพรัลไซนัสนั้นจะมุดลอดผ่านทางรีโทกรีนอยด์ฟอร์เมนเข้าสู่แม็กซิลลารีเวนส่วนซิกมอยด์ไซนัสนั้นจะเป็นเส้นสีเขียวหมายเลข4นี้ซิกมอยด์ไซนัสจะรอรับเลือดที่มาจากส่วนของคาวานัสไซนัสซึ่งคาวานัสไซนัสนั้นจะรับเลือดดำมาจากบริเวณตาไหลกลับเข้ามายังเวนทัลพีโตซอลไซนัสซึ่งเวนทัลพีโตซอลไซนัสเราจะมองไม่เห็นเนื่องจากมันอยู่ภายในปิโตเบซิล่าคาเนลจากนั้นเวนทัลพีโตซอลไซนัสจะเทเข้าซิกมอยด์ไซนัสและมุดผ่านจูกุล่าฟอร์เมนออกไปไหลเข้าไปยังอินเทอร์เนลจูกุล่าเวนในส่วนของเส้นสีเทาเปรียบเสมือนส่วนของดอร์ซัลพีโตซอลไซนัสจะรับเลือดดำจากบริเวณทางพื้นล่างของสมองมาเทเข้าเทมโพรัลไซนัสและไหลออกไปทางรีโทกรีนอยด์ฟอร์เมนเข้าสู่แม็กซิลลารีซิลิโบสไปนอลฟูอิดหรือ CSF หรือน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังจะถูกสร้างขึ้นมาจากคอลอยด์เพล็กซัสซึ่งอยู่ในลาเทอรัลเวนทริเคิลเทิร์ดเวนทริเคิลโฟร์ทเวนทริเคิลและในส่วนของผนังด้านในของเวนทริคูลาร์ซิสเต็มลักษณะของมันจะเป็นลักษณะใสไม่มีสีตำแหน่งที่อยู่จะอยู่ภายใน ventricular system และ subarachnoid space รวมทั้งอยู่ภายใน central canal ที่อยู่ใน spinal cord หน้าที่ของ CSF คือนำอาหารมาเลี้ยงสมองและไขสันหลังกันกระแทกและรักษาความดันที่อยู่ภายในสมองและกะโหลกศีรษะลักษณะทาง developmental anatomy เมื่อมีการเจริญของ nervous system จะพบสมองส่วนหน้าเจริญไปเป็น telencephalon และ diencephalon ซึ่งเราพบช่องว่างอยู่ภายในคือ lateral ventricle ส่วนที่อยู่ภายใน diencephalon ช่องว่างที่อยู่ภายในคือ third ventricle ส่วนของ midbrain ช่องว่างที่อยู่ภายในเรียกว่า cerebral oviduct ส่วนของ median และ myelencephalon นั้นซึ่งเป็นส่วนของ hindbrain เราจะพบช่องว่างที่อยู่ภายในเรียกว่า fourth ventricle และช่องว่างที่อยู่ภายใน spinal cord เราจะเรียกว่า central canal ในส่วนของ lateral ventricle จะพบว่ามีรูปร่างเป็นรูป C shape นอนคว่ำอยู่จะอยู่ภายในสมองส่วนของ cerebrum หรือ cerebral hemisphere ทั้งสองข้างจะมาเชื่อมติดกับส่วนของ third ventricle ด้วย interventricular foramen ซึ่ง interventricular foramen นั้นจะเป็นรูเปิดเล็กๆที่เชื่อมอยู่ระหว่าง lateral ventricle ทั้งสองข้างในแนวกึ่งกลางกับ third ventricle third ventricle นั้นจะเป็นช่องว่างที่อยู่ภายในสมองส่วนไดเอนเซฟาลอนหลังจากนั้นเติร์ดเวนทริเคิลจะไหลเข้าสู่ส่วนของซีริบัลออควิดักหรือมีเซนเซฟาลิกออควิดักซึ่งเป็นช่องว่างที่อยู่ภายในสมองส่วนมิดเบนซีริบัลออควิดักนี้จะทำหน้าที่เชื่อมเติร์ดออควิดักเข้าสู่โฟร์ทเวนทริเคิลในส่วนของโฟร์ทเวนทริเคิลนั้นจะมีรูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหรือไดมอนด์เชฟซึ่งอยู่ทางด้านบนของสมองส่วนของไฮเบนหรือส่วนของพอนและเมดดูล่าออฟลองกาตาโดยมีซีรีเบลลัมวางตัวอยู่ทางด้านบนจากภาพจะเห็นได้ส่วนของลัทเทอรัลเวนทริเคิลอินเตอร์เวนทริคูลาร์ฟอร์เมนเทิร์ดเวนทริเคิลซีรีบัลออควิดักและโฟร์ทเวนทริเคิลเซนทรัลคานาลจากภาพนี้จะเห็นส่วนของสีในฟ้าจะเห็นส่วนของลัทเทอรัลเวนทริเคิลไหลผ่านเข้ามายังส่วนของเทิร์ดเวนทริเคิลเข้าไปยังซิริบัลควิดักและโฟร์ทเวนทริเคิลและอีกบางส่วนไหลไปทางเซนทรัลคานาลของสไปนอลคอร์ดทิศทางการไหลของ CSF ซึ่งอยู่ภายในเวนทริคูลาร์ซิสเต็มเริ่มต้นจากการไหลผ่านลัทเทอรัลเวนทริเคิลผ่านรูเปิดที่เรียกว่าอินเตอร์เวนทริคูลาร์ฟอร์เมนเข้าสู่เทิร์ดเวนทริเคิลจากเทิร์ดเวนทริเคิลจะไหลเข้าสู่มีเซนเซฟาลิกออควิดักหรือซิริบัลออควิดักจากนั้นจะไหลเข้าสู่โฟร์ทเวนทริเคิลและออกทาง median aperture ซึ่งเป็นรูเปิดอยู่ในแนวกลางและรูเปิดทางด้านข้างทั้งสองข้างเรียกว่า lateral aperture รูเปิดเข้าสู่ spinal cord จะเรียกว่า central canal ต่อจาก fourth ventricle นั้นจะไหลเข้าสู่บริเวณ subarachnoid space ซึ่งจะถูกดูด CSF กลับผ่านทาง arachnoid villi หรือ arachnoid granulation เข้าสู่ dorsal sagittal synapseจากภาพแสดงทิศทางการไหลของ CSF ที่อยู่ภายใน ventricular system เริ่มจากบริเวณ lateral ventricle ผ่าน interventricular foramen เข้าสู่ third ventricle จากนั้นไหลเข้าสู่ส่วนของ cerebral aqueduct และเข้าสู่ส่วนของ fourth ventricle หากออกทางด้านข้างจะออกทาง lateral aperture ถ้าออกทางด้านบนจะเรียกว่า median aperture ส่วนถ้าต่อไปยัง spinal cord จะผ่านเข้าทาง
Central Canal จากภาพจะแสดงให้เห็นถึงส่วนของ Lateral Ventricle ซึ่งอยู่ระหว่าง Corpus Callosum และส่วนของ Fornix เราจะพบ Lateral Ventricle ลอดผ่านรู Interventricular Foramen เข้าสู่ส่วน Third Ventricle ซึ่งอยู่ภายในส่วนของ Diencephalon ไหลผ่านบริเวณ Cerebral Aqueduct ที่ทำหน้าที่แบ่งเทกตัมและเทกเมนตัมออกจากกันก่อนเข้าสู่ส่วน Fourth Ventricleซึ่งอยู่ระหว่างซีเรเบลัมและพรและเมดดูล่าในส่วนของเวนทิคูล่าซิสเต็มที่มีการไหลของ CSF จะเริ่มต้นจากคอรอยด์เพ็กซัสจะเป็นตัวสร้าง CSF ให้มาอยู่ตรงบริเวณลัทเทอรัลเวนทิเคิลจากนั้นไหลผ่านอินเตอร์เวนทิคูล่าฟอร์เมนเข้าสู่เทิร์ดเวนทิเคิลจากนั้นไหลเข้าสู่บริเวณซีเรเบลอควิดักและโฟร์ทเวนทิเคิลจากโฟร์ทเวนทิเคิลไหลผ่านมีเดียนอเพอร์เจอร์และลัทเทอรัลอเพอร์เจอร์เข้าสู่ซับอะแรคนอยด์สเปซต่อไปทางด้านท้ายไหลเข้าสู่สไปนอลคอร์ดผ่านทางเซนทรัลคาเนลทิศทางการไหลของ CSF ที่สร้างมาจากคอรอยด์เพ็กซัสจะไหลเข้าสู่ลัทเทอรัลเวนทิเคิลทั้งสองข้างจากนั้นผ่านทางอินเตอร์เวนทิคูล่าฟอร์เมนเข้าสู่เทิร์ดเวนทิเคิลไหลเข้าสู่ซีเรเบลอควิดักโฟร์ทเวนทิเคิลจากโฟร์ทเวนทิเคิลไหลเข้าด้านข้างผ่านทางลัทเทอรัลอเพอร์เจอร์ผ่านทางด้านแนวกลางด้านบนเรียกว่า median aperture ไหลไปทางด้านหลังผ่านทาง central canal จากนั้น CSF ทั้งหมดจะไหลเข้าสู่ subarachnoid space ภาวะของน้ำข้างในสมองหรือ hydrocephalus นั้นเกิดจากสาเหตุหลัก3ประการคือ CSF ถูกสร้างมากกว่าปกติเช่นในภาวะของเนื้องอกหรือมะเร็งที่อยู่ภายใน ventricular system ทางเดินของท่อที่อยู่ภายใน ventricular system นั้นตีบแคบหรืออุดตันเนื่องจากมีก้อนเนื้องอกหรือก้อนเลือดหรือพยาธิบางอย่างมากดทับหรืออุดตันทางเดินของน้ำทำให้ CSF นั้นไม่สามารถไหลกลับไปได้สาเหตุที่3คือเกิดจากการดูดกลับของ CSF สูญเสียไปเป็นภาวะที่เกิดมาจากเลือดออกภายในสมองหรือการอักเสบหรือติดเชื้อตรงบริเวณ arachnoid granulation หรือ arachnoid villi จากภาพจะเห็นได้ว่าภาวะของลูกสัตว์นั้นจะพบลักษณะของหัวที่มีลักษณะขยายใหญ่โตขึ้นจากน้ำที่คั่งอยู่ในคนก็เช่นเดียวกันนะคะเมื่อผ่าพิสูจน์ออกมาจะพบว่าส่วนของเนื้อสมองอยู่ค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็พบบริเวณ ventricular system มีลักษณะที่ขยายใหญ่จนเบียดเอาส่วนของเนื้อสมองเนี่ยให้เล็กลงจากภาวะตรงนี้เมื่อวาดไดแกรมจะเห็นได้ว่าส่วนของเนื้อสมองแทนที่ด้วยสีเหลืองเราจะพบว่าหากมีการผลิตสร้างน้ำ CSF มากเกินไปและมีการอุดตันตามทางเดินเราจะพบว่าช่องที่อยู่ภายในเวนทิคูล่าซิสเต็มนั้นจะมีลักษณะที่ขยายใหญ่ออกจนเบียดเอาเนื้อของสมองเนี่ยเล็กลงจากภายในเรียกภาวะนี้ว่า internal hydrocephalusซึ่งเกิดมาจากการอุดตันทางเดิน CSF ที่อยู่ใน ventricular system กับอีกภาวะหนึ่งจะเรียกว่า external hydrocephalus ซึ่งภาวะนี้จะเกิดขึ้นมาจากการดูดกลับของ CSF ที่อยู่ของตรงตำแหน่ง arachnoid granulation หรือ arachnoid villi นั้นผิดปกติไปทำให้ไม่เกิดการดูดกลับทำให้เกิดการคั่ง CSF อยู่ภายใน sub arachnoid spaceอย่างมากจนกดเบียดเอาเนื้อสมองจากภายนอกเข้ามาอย่างภายในดังภาพจากภาพจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะของไฮโดเซฟาลัสจะเห็นได้ว่าส่วนของเวนทริเคิลที่อยู่ภายในนี้มีลักษณะที่ขยายใหญ่ออกมากจนกดเบียดเอาเนื้อสมองเนี่ยบางลงมากการผ่าตัดสัตว์ป่วยที่มีภาวะน้ำคั่งในสมองหรือไฮโดเซฟาลัสนั้นเราจะมีการผ่าโดยใส่ท่อระบายน้ำ CSF ภายในโพรงของสมองในตำแหน่งของ ventricular system เพื่อระบายออกมาตามท่อโดยท่อนี้จะถูกฝังอยู่ภายในชั้นใต้ผิวหนังไปเปิดเข้าสู่ช่องท้องจากภาพทางรังสีวิทยาให้เห็นถึงแนวทางการรักษาโรคไฮโดเซฟาลัสโดยการฝังท่อเพื่อระบายน้ำ CSF จากบริเวณ ventricular system โดยฝังอยู่ตามชั้นใต้ผิวหนังตลอดยาวไปเรื่อยๆจนเปิดเข้าสู่ช่องท้องหลอดเลือดแดงที่มาเลี้ยงสมองของสัตว์ในสัตว์พวกสัตว์แมมมาเลียนเวอร์ติบ้าได้แก่ปลาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์เลื้อยคลานนกจะรับเลือดมาเลี้ยงในสมองมาทาง internal carotid artery เพียงแขนงเดียวเท่านั้นแตกต่างกับในสัตว์พวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมชั้นสูงขึ้นไปหลอดเลือดแดงที่มาเลี้ยง
จะทำให้มีความซับซ้อนมากขึ้นโดยมีทิศทางวิ่งเข้าสู่ arterial circle of brain arterial circle of brain จะวางตัวอยู่ทางพื้นล่างของสมองมีรูปร่างเป็นรูปวงแหวนสามารถเรียกอีกอย่างว่า circle of Willis วงแหวนนี้จะพาดตัวอยู่ทางพื้นผิวทางด้านล่างของสมองในส่วน hypothalamus ซึ่งจะมี stalk ของ pituitary gland เนี่ยวางตัวอยู่ตรงแนวกลางล้อมรอบบริเวณต่อมใต้สมองไว้จุดกำเนิดของมันจะมาจากหลอดเลือด internal carotid artery ซึ่งมีเป็นคู่อยู่สองข้างวิ่งเข้าหาจากนั้น internal carotid artery จะแยกให้แขนงไปทางด้านหน้าคือ rostral cerebral middle cerebral artery ในส่วนที่มาเชื่อมระหว่าง rostral cerebral artery ทั้งสองข้างเข้าหากันจะเรียกหลอดเลือดนี้ว่า rostral communicating artery ส่วนแขนงทางด้านท้ายของ internal carotid artery จะวิ่งลงไปทางด้านล่างเพื่อไปเชื่อมกับแขนงของเบซิล่าอาร์เทอรี่แขนงนั้นจะทำหน้าที่เชื่อมระหว่างอินเทอร์นอลคาราตินอาร์เทอรี่เข้ากับเบซิล่าอาร์เทอรี่เรียกแขนงหลอดเลือดนี้ว่าคอร์ดัลคอมมูนิเคตติ้งอาร์เทอรี่ซึ่งจะแยกให้แขนงคอร์ดัลซิลิเบลและลอสตัลซิลิเบล่าอาร์เทอรี่จึงเกิดเป็นรูปวงแหวนขึ้นมาโดยมีหลอดเลือดที่ไหลเข้าคืออินเทอร์นอลคาราตินอาร์เทอรี่และเบซิล่าอาร์เทอรี่ส่วนหลอดเลือดที่เป็นแขนงวิ่งออกมาได้แก่ลอสตัลซิลิเบลอาร์เทอรี่มิดเดิลซิลิเบลอาร์เทอรี่และคอร์ดัลคอมมูนิเคตติ้งอาร์เทอรี่Vertebral artery จะเป็นแขนงของ subclavian artery จะลอดใต้ทางซูเอฟฟอร์เมนของกระดูกสันหลังส่วนคอ6อันล่าง C2 ถึง C6 ตอนปลายสุดของมันจะลอดผ่านเข้ามาเข้าสู่ cranial cavity ลอดผ่านทาง foramen magnum Vertebral artery ทั้งสองข้างซ้ายขวาจะมาชนกันกลายเป็น basilar artery ส่วน common carotid artery นั้นจะไหลไปคู่กับ vagosympathetic nerve ทั้งวางตัวอยู่ด้านข้างของหลอดลมหรือเทเคียตลอดบริเวณของลำคอเมื่อสิ้นสุดจะแยกออกไปเป็น external carotid artery และ internal carotid artery ในส่วนของ internal carotid artery นี้จะวิ่งลอดผ่านส่วนของ caudal carotid foramen ผ่าน carotid canal โผล่มาทาง internal carotid foramen วนกลับมาเข้าสู่ที่ foramen เดิมและมุดเข้าไปในส่วนของ cranial cavity จากภาพนี้จะเห็นได้ว่าส่วนของ common carotid artery เมื่อสิ้นสุดจะแยกให้ internal carotid มุดลอดใต้บริเวณส่วนของ caudal carotid foramen ผ่าน carotid canal โผล่ออกที่ internal carotid foramen แล้ววกกลับเพื่อแทงเข้าไปยังส่วนของ cranial cavity จากนั้นส่วนของ internal carotid artery จะวิ่งเข้ามาแทงทะลุผ่านส่วนของ diaphragma cellae ผ่านส่วนของ dural fold จากนั้นจะเข้ามาเลี้ยงทางด้านล่างของสมองโดยเข้าสู่ส่วนของ cerebral arterial circle จากภาพจะเห็นได้ว่าส่วนของ internal carotid artery จะวิ่งเข้าหา circle โดยวิ่งออกไปทางด้านหน้าแยกให้แขนง rostral cerebral และ middle cerebral โดยที่ rostral cerebral artery จะเชื่อมกันทั้งสองข้างด้วย rostral communicating artery แขนงทางด้านหลังของ internal carotid artery นั้นคือ caudal communicating artery ซึ่งจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง internal carotid artery กับ basilar artery basilar artery นั้นจะเกิดขึ้นมาจาก vertebral artery ทั้งสองข้างมาชนประสานกันส่วนของ caudal communicating artery นั้นจะให้สองแขนงด้วยกันคือ caudal cerebral และ rostral cerebellar artery ส่วน caudal cerebellar artery นั้นจะวิ่งออกมาจาก basilar artery ในส่วนของ basilar artery นั้นบางครั้งจะแยกให้แขนง labyrinthine artery ไปเลี้ยง cranial nerve คู่ที่8หลอดเลือดของสมองจะมีรูปร่างลักษณะเป็นรูปวงกลมแบบนี้เรียกว่า cerebral arterial circle หรือ circle of Willis จะเกิดขึ้นจากหลอดเลือดที่วิ่งเข้ามา1คู่คือ internal carotid artery และ1เส้นคือbasilar artery ในส่วนของ internal carotid artery นั้นแยกแขนงออกมาเป็นขอบหน้าของวงแหวนจะให้แขนง rostral cerebral artery middle cerebral artery โดย rostral cerebral artery ทั้งสองข้างนี้จะเชื่อมติดกันด้วย rostral communicating artery ส่วนทางด้านหลังแขนงทางด้านหลังของ internal carotid artery นี้จะไปชนกับ basilar artery ผ่านทาง caudal communicating artery ในส่วนของ caudal communicating artery นี้จะให้แขนง caudal cerebral artery และ rostral cerebellar artery ส่วนทางบริเวณของ basilar artery นั้นจะแยกให้แขนง caudal cerebellar artery
วิ่งไปเลี้ยงทางด้านครึ่งหลังของซีรีเบลัมช่องทางหรือ channel ของหลอดเลือดแดงที่เข้าสู่ arterial circle of vein จะประกอบไปด้วย4ช่องทางด้วยกันหมายเลข1ถึง4จะเริ่มต้นจากในส่วนของเอลต้านั้นจะให้ขนานจาก aortic arch ซึ่งได้แก่ left subclavian artery จากในส่วนของ left subclavian artery นี้จะย่างให้ขนาน vertebral artery วิ่งขึ้นมาทางด้านหน้าเป็น channel ที่4เข้าหา circle ส่วนต่อมานะคะจาก aortic arch หลังจากให้ left subclavian ไปแล้วมันจะย่างให้ brachiocephalic trunkซึ่งในส่วนของ brachiocephalic trunk นี้จะแย่งให้ขนาน right subclavian artery ซึ่งจะย่างให้ vertebral arteryVertebral artery ทั้งสองข้างซ้ายขวาจะมาชนประสานกันเป็น basilar artery เข้าสู่ circle ในช่องแรกที่2ในส่วนแขนงที่ออกมาจาก brachiocephalic trunk หลังจากให้ไลท์ซับเคเวียนไปแล้วจะกลายเป็น bicarotid artery แยกให้ common carotid artery ข้างซ้ายและข้างขวาในส่วนของ common carotid artery นี้จะวิ่งออกมาสิ้นสุดโดยแยกให้เป็น external carotid artery และ internal carotid artery ในส่วนของ internal carotid artery นี้แทนด้วยหมายเลข1วิ่งเข้าหา circle และในส่วนของ external carotid artery นี้จะสิ้นสุดโดยแยกให้เป็น maxillary artery เข้าสู่ส่วนใน circle นี้โดยผ่าน channel ที่3ในส่วนที่เราเห็นเป็นกระป๋อรูปร่างเหมือนเป็นป่องตะข่ายตรงนี้อันนี้เขาจะเรียกว่าเลเต้มิลาบายหรือเป็นกลุ่มของตะข่ายหลอดเลือดฝอยนะคะสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมส่วนใหญ่ได้แก่สุนัขและคนหลอดเลือดแดงที่มาเลี้ยงบริเวณสมองจะออกจากชแนลที่1คือ internal carotid artery ไปเลี้ยงสมองส่วนหน้า forebrain ส่วนชแนลที่2ออกมาจาก basilar artery นั้นจะไปเลี้ยงสมองส่วนหลังทางด้าน high brain เนื่องจากทิศทางของแรงดันเลือดภายใน basilar artery จะไปทางด้านหน้าดังนั้นเลือดจาก vertebral artery จึงไปเลี้ยงสมองส่วนหลังวงแหวนนี้จะถูกเชื่อมเข้าด้วยกันเป็นวงสมบูรณ์ด้วย rostral และ caudal communicating artery หลอดเลือดแดงที่มาเลี้ยงสมองของแกะและแมวจะออกจาก channel ที่1คือinternal carotid artery แต่เนื่องจากรูท่อภายในของส่วนต้นของหลอดเลือด internal carotid นี้จะหายไปหลังจากสัตว์คลอดออกมาได้ไม่กี่สัปดาห์จะแสดงให้เห็นเป็นแนวเส้นปละนะคะแต่ส่วนปลายล่างของหลอดเลือดนี้ยังคงอยู่ติดกับ channel ที่3คือ maxillary artery ผ่านทาง lethe mirabile และเนื่องจากแรงดันเลือดภายใน basilar artery ไหลไปทางด้านหลังดังนั้นเลือดจาก vertebral artery จึงไม่ไหลไปเลี้ยงสมองสมองทั้งหมดจึงถูกเลี้ยงด้วยเลือดที่มาจาก maxillary artery ไปเลี้ยงเป็นส่วนใหญ่หลอดเลือดแดงที่มาเลี้ยงบริเวณสมองของวัวจะออกจาก channel ที่3คือ maxillary artery และ channel ที่4คือ vertebral artery ผสมกันเนื่องจากรูท่อที่อยู่ภายในส่วนต้นของหลอดเลือด internal carotid artery จะเสื่อมหายไปหลังจากสัตว์อายุได้18สัปดาห์แทนด้วยเส้นปะแต่ส่วนปลายล่างของหลอดเลือดนี้ยังอยู่ติดกับ maxillary artery และ vertebral artery และเนื่องจากทิศทางแรงดันเลือดภายใน basilar artery ไหลไปทางด้านหลังดังนั้นจึงทำให้เลือดจาก vertebral artery จะผ่านเข้าสู่สมองส่วนล่างของหลอดเลือด internal carotid artery ทำให้สมองของสัตว์ชนิดนี้จึงได้รับเลือดที่มาจาก maxillary artery ผสมรวมกับ vertebral artery จึงเป็นสิ่งที่ควรจะนำมาพิจารณาในการที่จะทำให้สัตว์ตายอย่างสงบในโรงฆ่าสัตว์โดยสัตว์ชนิดนี้อย่างเช่นวัวหากพิจารณาใช้เพียงวิธีในการเชือดคอเท่านั้นจะพบว่าเลือดที่มาเลี้ยงสมองของมันยังคงมีอยู่จึงไม่แนะนำเพราะอาจจะทำให้สัตว์ตายอย่างทรมานได้จึงแนะนำให้ใช้วิธีช็อตไฟฟ้าแทนนี่เป็นสมองของแมวนะคะที่เรามองทางด้านล่างเราจะพบ Circle of Willis หรือ Cerebral Arterial Circle เราจะพบ Internal Carotid Artery แยกให้ขนานไปทางด้านหน้าคือ Rostral Cerebral และ Middle Cerebral Artery โดย Rostral Cerebral ทั้งสองข้างจะมีขนานที่มาเชื่อมเรียกว่า Rostral Communicating Arteryจาก internal carotid artery ให้ขนานมาด้านตอนหลังไปเชื่อมกับ basilar artery นั่นคือ caudal communicating artery จาก caudal communicating artery นี้จะแยกให้ขนาน caudal cerebral และ rostral cerebellar artery ระหว่าง caudal cerebral และ rostral cerebellar artery
เราอาจจะพบ cranial nerve คู่ที่3วางตัวอยู่ในส่วนของ basilar artery นี้จะแยกให้ขนาน caudal cerebellar artery ไปเลี้ยงทางครึ่งหลังของ cerebellum บางครั้งอาจจะพบ labyrinthine artery จะเป็นขนานหลอดเลือดที่ไปเลี้ยง cranial nerve คู่ที่8และอาจจะพบ branch เล็กๆ เรียกว่า pontine branch ไปเลี้ยงบริเวณ transverse fiber of pon จากภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะนี่คือ pituitary gland เราจะพบ circle of Willis อยู่บริเวณนี้ในส่วนของ vertebral artery นั้นเมื่อวิ่งมาแล้วมาประสานกันถ้าขึ้นไปทางด้านหน้าจะเป็น basilar artery แต่ถ้าประสานกันลงมาทางด้านล่างจะเรียกว่า ventral spinal artery จากภาพจะเห็นได้ว่าส่วนของ circle of Willis อยู่ตรงบริเวณนี้นะคะตัวของ internal carotid artery จะให้แขนงวิ่งไปทางด้านหน้าให้ rostral cerebral arterymiddle cerebral และให้แขนง rostral communicating artery อยู่บริเวณนี้นะคะขอบทางด้านท้ายของ internal carotid artery เราจะเป็น caudal communicating artery จะแยกให้ขนาน caudal cerebral และ rostral cerebellar artery ตรงบริเวณส่วนของ basilar artery นี้จะแยกให้ขนาน caudal cerebellar artery labyrinthine artery และ pontine branch จากภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะจะเห็น internal carotid artery แยกให้ขนาน วิ่งขึ้นไปทางด้านหน้าให้ขนาน เป็น rostral cerebral middle cerebral ขอบหลังตรงบริเวณนี้จะให้เป็น caudal communicatingartery ไปชนกับ basilar artery ให้ขนาน caudal cerebral และ rostral cerebellar artery ในส่วนของ basilar artery นี้จะให้ขนาน transverse fiber of pon labyrinthine artery และ caudal cerebellar artery หลอดเลือดที่มาเลี้ยงบริเวณสมองเราจะพบว่าในส่วนที่มาเลี้ยงส่วนของ cerebral hemisphere จะถูกเลี้ยงด้วย rostral cerebral artery จะเลี้ยงบริเวณครึ่งหน้าของสมองส่วนของ caudal cerebral artery จะเลี้ยงประมาณครึ่งหลังของสมองและส่วนใหญ่ของ cerebral hemisphere จะถูกเลี้ยงด้วย middle cerebral artery จะอยู่ทางด้านข้างดังภาพส่วนสมองระดับของ cerebellum นั้นจะถูกเลี้ยงด้วย rostral cerebellar artery และ caudal cerebellar artery เลี้ยงทั้งครึ่งหน้าและครึ่งหลังจากภาพจะแสดงให้เห็นส่วนของแขนงทางด้าน middle cerebral artery จะเห็นว่าจะมาเลี้ยงทางด้านข้างของสมองส่วนทางด้านในนั้นถ้าเป็นแขนงที่ออกมาทางด้านหน้าและเลี้ยงครึ่งหน้านี่จะเป็นแขนงที่มาจาก rostral cerebral ส่วนครึ่งหลังนะคะจะเลี้ยงด้วย caudal cerebral artery ส่วนของ cerebellum ครึ่งหน้าจะถูกเลี้ยงด้วย rostral cerebellar artery ส่วนครึ่งหลังจะถูกเลี้ยงด้วย caudal cerebellar artery หลอดเลือดแดงที่มาเลี้ยงบริเวณของไขสันหลังวงแหวนหลอดเลือดที่มาเลี้ยงรอบไขสันหลังจะได้รับเลือดมาจากหลอดเลือด vertebral artery และ segmental artery ซึ่งได้แก่ intercostal artery lumbar artery lateral sacral artery โดยลอดผ่านมาทาง intervertebral foramen ก่อนจะแยกออกเป็น dorsalRoot artery และ ventral root artery และจากนั้นจะให้ขนานเป็นหลอดเลือดมาประสานกันเป็นวงกลมมาเลี้ยงบริเวณไขสันหลังโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่อยู่ชั้นผิวคือ superficial artery และกลุ่มที่อยู่ชั้นลึกคือ deep artery กลุ่มที่อยู่ชั้นผิวจะแบ่งออกเป็น3แขนงได้แก่ dorsal lateral artery จะวางตัวอยู่ทางด้านบนและ ventral spinal artery จะวางตัวอยู่ทางด้านล่างทั้งหมดนี้จะมาประสานกันเป็นวงแหวนลัดรอบผิวบนของไขสันหลังในแต่ละเซกเมนต์กลุ่มที่อยู่ชั้นลึกจะเป็นแขนงที่แตกออกมาจากกลุ่มที่อยู่ชั้นผิวโดยจะแทงลึกเข้าไปเลี้ยงส่วนลึกเข้ามาจะแบ่งออกเป็นแขนงที่แตกออกจาก ventral spinal artery จะให้ vertebral artery แทงเข้าไปทางด้านในส่วนของ dorsal lateral spinal artery นี้จะแยกให้แขนง radial artery แตกเข้าไปเลี้ยงภายในเข้าหาสู่ศูนย์กลางcentral canal หลอดเลือดดำที่มาเลี้ยงไขสันหลัง spinal venous plexus จะเชื่อมต่อกับ venous sinus ของสมองทำหน้าที่ในการเรียนของเสียออกจากไขสันหลังรวมทั้งบริเวณคอได้ไขว้หน้าจะประกอบไปด้วย longitudinal spinal sinus ทั้งสองข้างซ้ายขวาวิ่งอยู่ตลอดความยาวของไขสันหลังเข้าสู่ ventral spinal vein ต่อไปจากการเรียนทั้งหมดทางการวิภาคให้เห็นว่าส่วนของหลอดเลือดสมองนี้มีความสำคัญมากโดยในปัจจุบันนี้ได้ก่อให้เกิดโรคขึ้นมากมายและได้ทำลายชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์โรคหลอดเลือดของสมองนี้จะเรียกอย่างว่า cerebrovascular diseaseอาจจะเกิดจากหลอดเลือดโป่งพองอนูริซึมหรือการอุดตันของหลอดเลือดแดงได้ซึ่งในการอุดตันในแต่ละหลอดเลือดที่เราพบได้นี้สามารถส่งผลถึงอาการที่เกิดขึ้นต่างๆขึ้นมาได้